กำนันครับต่อให้กำนันชนะกำลังจะรอการรับรองแต่กำนันก็มีชนะปากหลังอยู่อันหนึ่งเรื่องกาญจนาเฟรชพอร์คหรือว่าเรื่องหมูเถื่อนเขาเตรียมอยู่เหมือนกันกำนันใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ใช่เรื่องดังกำนันต้องเอายังไงจะได้ไหมเนี่ยเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่โจมตีผมนะครับหาว่าไม่รู้ว่าสถานการณ์นะครับที่ไปตรวจสอบโรงงานผมโรงงานผมเนี่ยเป็นโรงงานชำแหละหมูนะครับแล้วก็มีห้องเย็นแล้วโรงงานเนี่ยได้รับมาตรฐานส่งออกต่างประเทศมีดีไซน์เข้าไปตรวจเราก็ยินดีให้ตรวจค้นทุกขั้นตอนบริการอย่างดีให้ดูให้ตรวจหมดสุดท้ายตรวจตามขั้นตอนเอกสารทุกอย่างดูหมดเรียบร้อยนะครับแล้วสุดท้ายดีไซน์เนี่ยทำหนังสือตอบมานะครับว่าขอแจ้งผลการตรวจสอบนี่อยู่ขึ้นจอแล้วฮะไม่เป็นไรขึ้นจอแล้วเนี่ยแจ้งผลการตรวจสอบนะครับถึงบริษัทกาญจนาเฟรชพอร์คเนี่ยบอกว่าจากการสืบสวนสอบสวนของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทกาญจนาเฟรชพอร์คจำกัดเนี่ยได้กระทำความผิดนะครับในกรณีขบวนการนำสินค้าเข้าอันนั้นสินค้าประเภทซากสัตว์สุกรเข้ามาจำหน่ายในประเทศคือหมูเถื่อนยังไม่เจอความผิดผมมีอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงหมูทำปศุสัตว์เลี้ยงหมูอย่างที่อาจารย์บอกแล้วฟาร์มผมมาตรฐานทุกที่นะครับแล้วก็ลงทุนไปก็เพื่อธุรกิจปศุสัตว์แล้วผมไปเอาหมูเถื่อนหมูนอกเข้ามาเนี่ยมาทำลายธุรกิจตัวเองแล้วก็เกษตรกรทั้งประเทศเนี่ยนะครับเสียหายไปด้วยเนี่ยผมว่าสมองผมเนี่ยยังหาสาเหตุไม่เจอมันจะคิดไปทำเพื่ออะไรแล้วโรงงานผมต้องไปถูกค้นเนี่ยนะผมก็เสียชื่อพอสมควรแล้วแต่พร้อมนะเขาร้องแน่นะเรื่องนี้เขาร้องอยู่แล้วนะผมก็มียืนยันนะครับว่าผมตรวจสอบแล้วนะครับทุกอย่างทุกขั้นตอนแล้วผมไม่ได้ผิดและยังมาบอกว่าผมผิดแต่ถ้าอย่างนี้ผมมีอีกหนึ่งคำถามครับกำนันเองถึงจะชนะผมพูดนะแต่ก็ต้องอยู่แบบเสียวสันหลังไหมในเมื่อคู่แข่งจากเดิมเคยได้ 70,000 รอบนี้คะแนนความนิยมเราบอกว่าหัวหน้าไปอะไรอย่างนี้หาเสียงผิดวิธีแต่เขาได้เพิ่มมาอีก100,000นะกำนันต้องโดนตรวจสอบหนักนะอันนี้หนักใจไหมผมว่าคะแนนที่พักคู่แข่งผมเนี่ยต้องเรียกเป็นพักเลยนะเขาเป็นพักแล้วเขาเป็นพักนะไม่ใช่คู่แข่งผู้สมัครกับท้องถิ่นด้วยกันแล้วนะพักเนี่ยที่ได้คะแนนมาครั้งเนี้ยนะครับยังน้อยกว่าการที่เขาได้ปาร์ตี้ลิสต์ครั้งที่แล้วเลยปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยได้200,000เศษนะครับตอนเลือกตั้งปี66แต่ครั้งแรกที่เรื่องลงท้องถิ่นเนี่ยเขาได้70,000กว่าจริงนะครับแต่ครั้งนี้ได้เพิ่มขึ้นนะฮะก็เป็นคะแนนส่วนหนึ่งนะครับที่ผู้สมัครแค่2รายคราวที่แล้วเนี่ยผมเองก็ได้241,000คราวนี้ผมก็ได้242,000เศษนะครับซึ่งคู่แข่งครั้งที่แล้วเนี่ยมี3คนครับนะครับพรรคก้าวไกลตอนนั้นเป็นพรรคก้าวไกลได้70,000กว่าคะแนนแล้วมีอีกท่านหนึ่งนะครับได้50,000กว่าคะแนนก็คือคะแนนแสนเศษนะครับของผมก็อยู่ของผมอ๋อคือกำนันจะบอกว่าครั้งนี้มัน2คนไอ้50,000กว่านั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่ลงไปแล้วก็เพิ่มมาหน่อยครับแต่เขาก็บอกว่าเขาได้แสนกว่าอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะได้จริงจริงครับแล้วก็ผมถือว่าเป็นคะแนนที่พี่น้องประชาชนนะครับมอบให้จริงๆนะครับคือทางเขาก็สะอาดพอถูกไหมครับแต่เราก็ทำงานไปแบบหนาวสันหลังเหมือนกันแหละสิ หนาวไหมหนาวไหมผมต้องถามอย่างนี้ถามว่าหนาวไหมเนี่ยผมคิดว่าทั้งหัวหน้าพรรคทั้งหมดไปเนี่ยมันก็หนาวนะครับเพราะว่าเราไม่เคยเจอพรรคการเมืองมาลงท้องถิ่นนะครับตอนนี้เป็นพรรคการเมืองมาลงที่ท้องถิ่นเนี่ยเราก็การต่อการแข่งขันเนี่ยผมโดนทุกอย่างนะครับผู้ปราศัยขึ้นปราศัยเนี่ยนะครับก็ไปปราศัยเรื่องงบประมาณแล้วเอาประเด็นแรกโจมตีเห็นกันเนี่ยเรื่องงบประมาณก่อนเลยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีงบประมาณหวังว่าปี800 ล้านต่อปีนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีประมาณแค่700 กว่าล้านนะครับก็ไม่ได้พูดถึงรายจ่ายประจำพูดถึงว่าเงิน800 ล้านเนี่ยสามสี่ปีเป็น3,000 ล้านเอาไปไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะครับอะไรเหล่านี้คือสไตล์เขาแต่ผมเรียนว่างบพัฒนาจริงๆเนี่ยเรามีแค่ประมาณสัก200 กว่าล้านครับเรามี10อำเภอนะครับเรามี10อำเภอ
ผมเนี่ยต้องใช้กลยุทธ์ใช้วิธีการของผมนะครับในการบูรณาการกับหน่วยงานที่จะมาช่วยพี่น้องชาวราชบุรีของเรานะเช่นเวลาเกิดอุทกภัยน้ำท่วมหรือภัยแล้งนะครับโดยการที่ผมไปทำ MOU กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจะเพิ่งให้ผมพูดก่อนได้นะครับเพื่อที่จะได้เครื่องจักรนะที่มีประสิทธิภาพนะมาช่วยชาวราชบุรีเช่นรถสูบส่งระยะไกลคุณต้นทราบไหมว่ารถเนี่ยนะสูบน้ำเนี่ยได้ถึง10กิโลจาก3กิโล10กิโลผมมีหมดผมไม่ต้องใช้เงินอบจ.ซื้อนะเดี๋ยวท่านให้ผมพูดเยอะผมจะได้อธิบายบ้างผมจะได้มีโอกาสวันนี้ตลอดเวลาโดนสื่อด้วยวันนี้ให้ผมมีโอกาสเล่นด้วยไหมไหนๆก็ให้โอกาสผมแล้วคุณผู้ชมให้ผมพูดให้อีกหนึ่งนาทีเอาเชิญเลยครับผมได้ลดเครื่องไม้เครื่องมือดีๆของกรมป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยเนี่ยมาอยู่ที่อบจ.ราชบุรีนะครับนะเวลาเกิดเพลิงไหม้อัคคีภัยในโรงงานใหญ่ๆซึ่งเครื่องจักรคนเข้าไม่ได้เนี่ยเราก็มีรูปเข้าไปก็คอนโทรลด้วยเครื่องมือที่จะไม่ต้องใช้คนครับครับนะครับแล้วยังเวลาน้ำท่วมช้างน้อยมีบริการครับอบจ.ไม่มีเงินครับเพราะว่าเรามีแค่200กว่าล้านแล้วต้องใช้เงินอย่างตั้งแต่เต็มด้วยคือด้วยความเคารพไม่ใช่ผมไม่ให้พูดนะแต่ว่าเวลามันไม่ได้จริงๆเวลามันใกล้แล้วเอาอีกเรื่องนึงนะครับนิดเดียวนะนิดเดียวนะเรื่องน้ำเรื่องน้ำวันนี้ผมไปทำ MOU กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพราะกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยมีรถขุดเจาะระดับ400เมตรครับแต่ไม่มีพื้นที่ไม่มีงบประมาณในการที่จะเอามาซื้อวัสดุครับท่อก็ดีน้ำมันเชื้อเพลิงมีงบจำกัดครับผมไป MOU เพื่อจะเอารถเนี่ยมาใช้เอาบุคลากรที่เขามีเนี่ยมาใช้นะครับเพื่อจะไปช่วยชาวบ้านครับปีนี้เป็นปีเฉลิมพระเกียรติครับผมจัดงบประมาณไว้สำหรับบริการพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีเนี่ย30ล้านก็ทางออนไลน์อาจารย์เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวคุณกับผมนะเนี่ยใช่ด้วยเวลาจริงๆคุณผู้ชมชาวราชบุรีทั้งหลายครับกำนันตุ้ยวิวัฒนิติกาญจนาเมื่อสักครู่นี้ขออภัยเวลามันสั้นจริงๆฝากขอบคุณพี่น้องชาวราชบุรีทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่อำเภอไหน10อำเภอของราชบุรีกำนันตุ้ยขอบคุณทุกคนแล้วบอกว่าจะทำงานให้เหมือนกับตลอดระยะเวลาที่เป็นผู้แทนของพี่น้องมานะทีนี้อาจารย์กลับมาเดี๋ยวเมื่อกี้คุณเป็นผู้ช่วยหาเสียงเหรอเปล่าเอาเขาฝากไว้เขาฝากไว้เราก็ต้องบอกเขาโอเคทีนี้กลับเข้ามานะครับครับอาจารย์ฮะเมื่อสักครู่ก่อนที่เราจะเข้ารายการครู่ใหญ่แล้วตั้งแต่เช้าแล้วมันมีข่าวออกมามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ